็นรูปนายธีริศกับพี่นรินทร์นี่ผมแอบถ่ายมาได้ธีริศเคยอยู่คอนโดนี้กับคุณนรินทร์จะบอกนะว่านายธีริศกับพี่นรินทร์เป็นสามีภรรยากันนั้นเหรอเคยเป็นแต่ก็เลิกกันนานแล้วแต่ธีริศก็แวะไปที่นั่นบ่อยลูกชายเขาอยู่ที่นั่นลูกชายเขารันใช่อย่างนี้ท่านนายธีริศถูกจับพี่นรินทร์กับรันก็ต้องเดือดร้อนไปด้วยแต่คนที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือชมพู สวัสดีจ้าเชิญคุยกันตามสบายนะจ๊ะฉันมารับของนะเดี๋ยวจัดการให้ค่ะคุณไปรอข้างนอกเถอะค่ะวันนี้ฉันตั้งใจมาหาเธอเพราะว่าฉันมีเรื่องสำคัญจะคุยกับเธอฉันยังไม่ว่างค่ะนี่ชมพูเราจะคุยกันดีๆไม่ได้เลยเหรอฉันรู้นะว่าเธอไม่อยากมีปัญหากับแม่ฉันแต่ว่าตอนนี้ฉันก็พยายามคุยกับแม่ฉันให้อยู่แล้ววันนี้ฉันก็นี่คุณถ้าคุณพูดไม่รู้เรื่องฉันจะไม่คุยกับคุณแล้วนะคะมารับเงินครับเชิญค่ะนี่คุณคุณกลับไปเถอะค่ะไม่ฉันจะรอจนกว่าฉันจะได้ทำตามความตั้งใจของฉันเอื้อแพมมี่จ๋าฝากเบิ้งลูกค้าหน่อยเด้อจ้า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 ได้จ้าคุณอยากคุยใช่ไหมตามฉันมาโอ้ยคือซีเรียสอะวะมีอะไรก็พูดมาค่ะคนอย่างฉันไม่เคยยอมแพ้อะไรง่ายๆถ้าฉันได้รักใครแล้วฉันก็จะสู้จนถึงที่สุดสู้จนกว่าหัวใจของฉันจะพอไว้พอดีค่ะคุยกันให้รู้เรื่องไปเลยเราจะได้ไม่มีอะไรต้องติดค้างกันอีกฉันอยากให้เธอรู้ความจริงทั้งหมดจากปากของฉันไม่ว่าหลังจากนี้เราจะยังมีโอกาสได้รักกันอีกไหมแต่ฉันแค่อยากให้เธอรู้ว่าที่ผ่านมาฉันจริงใจกับเธอมาเสมอเรื่องร้ายๆที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวของเธอมันทำให้ฉันอยากจะดูแลเธอให้ดีที่สุดเพราะฉันรักเธอจริงๆจากหัวใจของฉันแต่ว่าแม่ของคุณคงไม่หยุดอยู่แค่นี้หรอกค่ะแม่คุณคงไม่ยอมรับเรื่องที่แม่ฉันมีชู้จนทำให้พ่อต้องกลายเป็นฆาตกรถ้าเกิดว่าเรายังฝืนดันทุรังคบกันต่อไปอ่ะคนที่จะเป็นทุกข์ใจที่สุดก็คือแม่ของคุณนะคะไม่จริงชมพูแม่ฉันรู้ว่าพ่อแม่ของเธอถูกใส่ร้ายแม่ฉันไม่ได้เกลียดเธอแต่แม่ฉันแค่กลัวว่าเธอจะยอมรับความจริงไม่ได้ต่างหากความจริงอะไรนี่ตกลงคุณมีอะไรปิดบังฉันอยู่กันแน่
สิ่งที่ฉันจะบอกเธอต่อจากนี้มันคือสิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกผิดกับเธอมาตลอดฉันไม่กล้าเผชิญหน้ากับความจริงเพราะฉันกลัวว่าเธอจะยอมรับความจริงไม่ได้กลัวว่าเธอจะเกลียดฉันแต่ตอนนี้ฉันพร้อมแล้วชมพูไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันก็จะยอมรับมันเพราะเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันเกิดจากพ่อของฉันไอรันไอนันไอรันฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ามายุ่งกับน้องสาวฉันนายรู้อยู่แก่ใจว่าพ่อแม่นายทำอะไรไว้แล้วยังจะมายุ่งกับน้องสาวฉันอีกนายต้องการอะไรพ่อแม่นายทำร้ายครอบครัวเรายังไม่พออีกเหรอคิดจะมาทำให้น้องสาวเธอเสียใจอีกนายนายกำลังเข้าใจฉันผิดฟังฉันก่อนได้ไหมฉันจริงใจกับชมพูฉันกำลังจะนั่นสอนนั่นไม่เรื่องอีหยังกันถึงต้องทะเลาะกันขนาดนี้ฮะมันหูทั้งหูเพราะพ่อแม่ไม่ให้กับพวกเขาอย่างไรแต่ยังจะไม่ยอมชมพู่อีกให้เด็กชมพู่เสียใจซ้ำดิพ่อมาแกพวกเขาจะฉับพ่อแล้วนะแล้วพ่อรันมาเกี่ยวอย่างกับเรื่องนี้รันมีเรื่องอะไรกันบอกไปเลยเพราะพ่อนายเป็นใครผมเป็นลูกของแม่นลินกับพ่อธีริศครับคุณเป็นลูกของธีริศแล้วคุณยังสิมาอยู่กับชมพู่คุณคิดอีหยังอยู่แต่ผมไม่รู้มาก่อนครับว่าเรื่องทั้งหมดมันเกิดจากพ่อของผมจนกระทั่งความจริงทุกอย่างถูกเปิดเผยออกมาแต่ผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าที่ผ่านมาผมไม่เคยมีเจตนาร้ายเลยชมพู่ตั้งแต่วันแรกที่ฉันรู้ว่าเธอกับครอบครัวของเธอผ่านอะไรมาบ้างฉันก็แค่อยากแบ่งเบาความทุกข์ในใจของเธอลงฉันอยากจะเห็นเธอยิ้มอยากเห็นเธอมีความสุขในทุกๆวันฉันผิดเองที่ไม่ยอมบอกความจริงกับเธอตั้งแต่แรกแล้วคุณจะรับผิดชอบยังไงแม่ของคุณจงใจปั้นข่าวว่าโจมตีครอบครัวของเราอะแต่แม่คุณไม่ได้ทำเพราะเป็นหน้าที่แม่คุณทำเพราะปกป้องพ่อของคุณแล้วคนที่ต้องรับกรรมแทนก็คือพ่อแม่ของฉันแล้วจนถึงวันนี้พ่อของคุณก็ทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองเอาตัวรอดได้พวกเราก็เป็นคนเหมือนกันนะจะเหยียบกันให้จมดินเลยหรือไงโอ้โหฉันขอโทษคุณกลับไปเถอะแล้วไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับ
รันรันกับพ่อรันไม่ใช่คนคนเดียวกันนะรันไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิดแทนพ่อของรันพี่รู้ว่ารันไม่ใช่คนเลวถ้ารันจะผิดก็มีแค่เรื่องเดียวที่รันไม่ได้บอกความจริงกับทุกคนผมรู้ครับแต่ผมก็พูดไม่ออกพ่อทำผิดก็ต้องรับโทษนั้นไปแต่เขาก็ยังเป็นพ่อของผมถ้าทุกคนจะรับไม่ได้ผมก็เข้าใจครับผมต้องขอโทษทุกคนอีกครั้งนะครับบ่เป็นหยังเด้อลูกจังใดเรือมันก็ได้เกิดขึ้นแล้วต่อให้มันสิเป็นจังใดเฮาก็ต้องยอมรับมันให้ได้นะเขาหลอกชมพู่เขาบ่ได้หักชมพู่อีหลีกันยังดีที่เฮาได้ฮู้ความจริงก่อนก่อนที่เฮาสิหายใจเข้าไปหลายกว่านี้พยายามบ่กลัวเป็นหยังหัวใจแข็งแกร่งเหมือนดังดินแก้มบ่ไหวอุ้มชูทุกก้าวฝ่าฟันหน้าบ่ย่านดอกเด้อความลำเค็งหากว่าฟ้าเป็นใจได้ถึงเส้นชัยสมบูรณ์มายากเย็นสิขอเจ้าสู้มือบ่เร่งให้ความลำเค็งแค่ความหัก